ขึ้นมาอีกหรือวะไม่ล้มได้อยู่ฮ่าขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ October Rider นะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปเที่ยวเขาใหญ่นะครับตอนนี้ก็7:30 น.นะครับนัดเพื่อนไว้ที่ปั๊มปตทแถวแถวเมืองปราจีนนะครับเพื่อนมาจากศรีราชานะเพื่อน M ขี่ R3 คู่ใจเข้ามานะเห็นทักมาบอกออกมาตอนประมาณ6:30 น.นะครับตอนนี้ไม่รู้ถึงไหนละก่อนตอนนี้ผมอยู่แยกหนองจอกนะอากาศดีนะตอนเช้าแดดไม่ร้อนวันนี้รู้สึกอากาศจะเย็นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มเลยแล้วกันนะโอเคนี่ไงปั๊มปตท.น่าจะปั๊มนี้แล้วนะที่นัดกันไว้นะครับก็ถึงแล้วเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนทำธุระส่วนตัวแล้วก็โทรหาเพื่อนก่อนว่าถึงไหนแล้วนะไม่รู้หลงทางหรือเปล่าก็ตอนนี้แวะเติมน้ำมันนะครับกินข้าวเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่ออีกประมาณ40 โลนะจะถึงด่านตรวจนะครับทางขึ้นเขาใหญ่นะเกาะนั่นครับ MR3 นะเติมน้ำมันเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปเติมลมด้วยนะเช็คลมยางก็เดี๋ยวไปเติมลมสักครู่หนึ่งนะก็จะเดินทางกันเลยตอนนี้ก็พร้อมเดินทางนะไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างนะครับมานัดเจอกันที่ปั๊มนะแล้วก็กินข้าวนะครับเดี๋ยวเดินทางกันไปที่ด่านทางขึ้นที่ปราจีนนะครับทางขึ้นเขาใหญ่นะก็เดินทางอีกประมาณ40 กิโลนะครับก็ถึงนะครับต้องนำเพื่อนนะเพื่อนไม่มีที่จับโทรศัพท์นะครับดู GPS ไม่ได้นะครับ เราก็ต้องนำทางนะตอนนี้ก็เข้ามาในเมืองปราจีนแล้วนะอำเภอเมืองปราจีนบุรี2คนเท่าไหร่นะครับ110 บาทคุณครับน้ำตกอะไรนะเหวนรกใช่ไหมอยู่ฝั่งซ้ายใช่ป่ะเธอดูให้หน่อยนะเราขอบคุณครับป้ายรู้ตอนนี้ก็ขึ้นมาบนเขาใหญ่แล้วนะเสียงกันเรียบร้อย2 คน110 บาทนะครับน่าจะคนละ50แล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก10 บาทหรือเปล่าบรรยากาศดีนะร่มรื่นแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะครับขับรถกินลมชมวิวนะเราไม่ขับเร็วนะครับอากาศเย็นเนาะพลาดการถ่ายวิดีโอไม่ได้อะคือต้องถ่ายไว้ตลอดนะครับคือมันเป็นธรรมชาติที่เรานานๆทีเราจะได้เข้ามานะ
เราก็อยู่แต่ในเมืองนะครับมีแต่รถนะนี่สุดยอด PM on the rock น้ำตกเหวนรกโอ้ตรงนั้นมันเป็นจุดพักจุดและรับตอนอันนี้น่าจะเดินเข้าไปอีกแล้วบ้างน่าจะใช่น้ำตกเหวนรกใช่ไหมน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เป็นไงบ้างครับเดินขึ้นมาไม่การเรียน on the rock ขาสั่นทางขึ้นโคตรชันโหแดดกำลังจะกลางหัวไปเดี๋ยวไปทางอื่นต่อนี่ครับคิดดูใครจะมาโอ้ยกลัวก้าวผิดโอ้ยพอละถ่ายวิดีโอสะพานยาวมากกลางนะตรงนี้มีตะป่าจะบอกว่ากลับออกมาจากน้ำตกเหวนรกนี่ขาอ่อนสูงและชันมากนะทางเดินแล้วก็ไกลนะครับเดินไปนี่ขาอ่อนเลยนะกลับมาเหนื่อยจริงๆนะเดี๋ยวจะต้องแวะซื้อน้ำซื้ออะไรกินนะครับเดี๋ยวรอคุณ M on the rock R3 แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนไปไปกันเลยก็ขี่กันไม่เร็วนะครับขี่ประมาณ60นะขี่แค่60นะครับก็ขี่ไปเรื่อยๆชมวิวไปนะครับเข้ามายังไม่เจอช้างเลยนะเจอแต่ขี้ช้างนะครับ ก็พาท่านผู้ชมชมวิวไปเรื่อยๆนะครับจักรยานสุดยอดมากBye.
ทำอะไรกันนะถ่ายรูปกันเหรอตอนนี้ก็เลี้ยวเข้ามาทางเข้าไปเขาเขียวแล้วนะครับไปจะไปผาตอมใจนะแล้วก็ไปแวะกินน้ำนะครับไปซื้อน้ำกินแล้วก็อาจจะกินข้าวด้วยนะว่าข้างบนนะครับมีข้าวไข่เจียวห้อยขานะครับเดี๋ยวไปแวะกินน้ำกินอะไรก่อนนะแล้วก็จะได้เที่ยวต่อนะครับวันนี้มาเที่ยวนะวันเสาร์นะครับพี่เอ็มจานเอ็มเขาหยุดงานนะก็เลยได้ออกมาเที่ยวธรรมชาติกันนะเย็นเนาะพอขึ้นมาแล้วก็อากาศชักจะเย็นนะขึ้นมาอีกด้วยไม่ล้มได้อยู่ฮ่าสูงเรี่ยวไหมล่ะก็แวะถ่ายรูปที่อ่างเก็บน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสาวน้อยเดินป่าก็เดี๋ยวจะกลับทางเดิมนะออกทางปลาจีนเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ออกปากช่องนะเดี๋ยวแวะถ่ายรูปกันนะครับไม่รู้ว่ามันมีป้ายแบบที่อยู่อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะลงหน่อยลงหน่อยถ่ายรูป ถ่ายรูป
จอดตรงนี้แหละกินข้าวไหมอยู่ข้าวยังกินไหนกินนี่แล้วไฟเข้าไปปลาจีนนี่ก็ได้ไปหากินข้าวก่อนก็ได้เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันนะครับก็เดี๋ยวจะแวะกินข้าวในเมืองปาจีนก่อนนะก็เดี๋ยวจะได้เดินทางกลับกทมนะครับไม่รู้ว่า M on the Rock จะกลับชลบุรีเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ากทมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมาเที่ยวเขาใหญ่นะบรรยากาศดีนะมาแต่เช้านะครับออกมาท่องเที่ยวบ้างนะสูดอากาศธรรมชาติไม่ไกลจากกรุงเทพครับมาแป๊บเดียวนะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเที่ยวไหนจะทำอะไรก็รอติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะขอลาไปนะครับสวัสดีครับผม